คุณครูหลายท่านสงสัยและถามเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดมีเนื้อหาอยู่แล้วเป็นไฟล์ PowerPoint ไฟล์ Word หรือแม้กระทั่งไฟล์ PDF จะนำมาใส่ในเว็บไซต์ questionwell.org แล้วสร้างเป็นข้อคำถามหรือแบบทดสอบได้หรือไม่ไปพิสูจน์ด้วยกันในคลิปนี้ครับQuestionWell.org เอพิโซดที่5มาแล้วนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในตอนนี้นะครับมีคุณครูหลายๆท่านนะครับได้เข้าไปทดลองใช้งานเว็บไซต์ questionwell.org รวมไปถึงนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ติดตามเพจ Facebook ของทีดเดนแชร์อยู่เนี่ยก็บอกว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปใช้งานดูเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเว็บไซต์ questionwell.org ก็น่าจะกระจายตัวนะครับไปสู่คุณครูหลายๆท่านไปสู่อาจารย์หลายๆท่านเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการสร้างข้อคำถามนะครับหรือแม้กระทั่งทำแบบทดสอบได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับในวันนี้ครับมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆนะครับจากคุณครูประมาณ 2-3 ท่านนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ทดลองนะครับถามว่าถ้าเราไม่ให้เว็บไซต์เนี่ยสร้างเนื้อหาให้เราแต่เรามีเนื้อหาอยู่แล้วนะครับที่เคยใช้สอนอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใน Word นะครับใน Excel ใน PowerPoint ใน PDF ใน Canva เราสามารถนำมาใส่ในเว็บไซต์ questionwell.orgแล้วให้ AI สร้างข้อคำถามหรือแบบทดสอบให้เราได้หรือไม่นะครับและเมื่อมีการตั้งคำถามมีการสงสัยนะครับการเรียนรู้ก็มายืนเคาะประตูป๊อก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 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์และเรียนรู้ด้วยกันจากคำถามที่คุณครูส่งเข้ามานะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับอีกนิดนึงครับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่1 2 3และ4นะครับแนะนำนะครับให้ย้อนกลับไปทยอยชมวันละ 1-2 คลิปก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ลองสมัครสมาชิกและมาสนุกด้วยกันในเว็บไซต์ questionwell.org ครับโอเคครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับ Artificial Intelligence นะครับซึ่งได้มีข้อมูลอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word นะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับผมจะทำการคัดลอกนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับเป็นหัวข้อนะในส่วนของ question based on นะครับจะใส่คำว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับหลังจากนั้นก็จะนำรายละเอียดตรงนี้นะครับเข้ามาจัดวางนะครับโอเคผมขออนุญาตเว้นวรรคสักนิดนึงนะครับเว้นวรรคในลักษณะแบบนี้นะครับหลักการทำงานของ AI นะครับนี่นะครับเราก็อาจจะมีการจัดระบบระเบียบสักนิดนึงในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าเรายังสามารถนำมาใส่ได้หรือไม่นะครับมันจะขึ้นบอกเราที่ตัวอักษรนะครับว่าจำนวนของตัวอักษรเนี่ยเราเต็มหรือยังนะครับเต็มลิมิตก็คือ 1,000 ตัวอักษรนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นนี่นะครับ387ตัวอักษรด้วยกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ไม่รีรอครับเราจะต้องทำการเลือกภาษาก่อนซึ่งในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่างที่เราเรียนรู้กันไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกันนะครับไม่ว่าเราจะเลือกเกรดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกับว่าแบบทดสอบหรือว่าข้อคำถามที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะยากจะง่ายเพราะความยากง่ายนะครับหรือนะครับแบบทดสอบหรือข้อคำถามที่ได้มาเนี่ยมันจะอิงเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ไม่ว่าเราจะสร้างเองไม่ว่าเราจะใส่ลงไปจากสิ่งเดิมที่เรามีอยู่หรือแม้กระทั่งให้ AI มัน generate หรือว่าสร้างมาให้เนี่ยมันก็จะอิงจากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปทดลองกดปุ่ม generate question พร้อมกันนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น10ข้อนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ A few moments later ทันปรากฏว่าได้นะครับยอดเยี่ยมไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ผมได้ข้อคำถามออกมาทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเราจะไปดูคุณภาพนะครับแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลของคำถามตัวเลือกแล้วก็คำตอบนะครับไปดูกันสักนิดนึงนะ AI สามารถทำงานได้รวดเร็ว
ว่าสมองมนุษย์เพราะอะไรนะครับตรงนี้ตอบว่ามีการเรียนรู้นะครับโอเคนะครับไปดูกันต่อนะความสามารถที่ใช้ความสามารถใดที่ไอใช้เพื่อสร้างภาพใหม่หรือเพลงใหม่นะครับความคิดสร้างสรรค์นะโอเคนะครับ AI สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์ในด้านใดนะครับการเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็อาจจะคล้ายๆกับข้อ1หน่อยนะอันนี้การใช้เหตุผลใน AI เน้นอะไรนะครับเน้นการตัดสินใจนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดใน AI มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็คือปรับแต่งอัลกอริทึมให้วิเคราะห์ได้อย่างละเอียดนะทักษะใดเป็นส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรมของ AI นะครับการเรียนรู้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วยิ่งมีข้อมูลมาก AI มันก็เรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้นมากแล้วเวลามันตอบคำถามเราหรือว่ามันช่วยแก้ปัญหาอะไรสักเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นออกมาเป็นตัวอักษรออกมาเป็นวิดีโอออกมาเป็นรูปภาพถ้าเกิดมันเรียนรู้เยอะมีข้อมูลให้ AI เนี่ยนะครับเหมือนได้เรียนรู้มากเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าแก้ปัญหาให้เราได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาเป็นองค์ประกอบในการที่จะมาแก้ปัญหาหรือว่าตอบคำถามให้กับเรานะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ย่อมาจากคำว่าอะไรนะครับโอเคอันนี้เฉลยได้ค่อนข้างตรงนะครับชัดเจนแล้วก็น่าจะสามารถนำไปใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดดูตรงนี้นะครับอันอื่นเป็นภาษาไทยหมดมีอันเดียวที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็อาจจะเป็นการเอื้อคำตอบไปนิดนึงนะครับอัลกอริทึมคืออะไรนะครับอัลกอริทึมก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนโอเคหลักการทำงานของ AI ประกอบด้วยขั้นตอนใดนะครับขั้นตอนก็คือรับข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะครับอันนี้มันไม่เหมือนกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เหรอนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็คือรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลแล้วก็แสดงผลข้อมูลนะอันนี้นะครับมันน่าจะอิงมาจากเนื้อหาที่เราใส่ทักษะใดเป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ของ AI นะครับทักษะการเรียนรู้สังเกตดูว่าจะเทหนักไปทางการเรียนรู้ซะหลายข้อเลยนะครับก็อาจจะมีบางข้อที่นำไปใช้ได้เลยแล้วก็บางข้อที่อาจจะต้องมีการปรับแต่งปรับปรุงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองอีกสักเนื้อหาหนึ่งครับ 2,000 years later มาลองดูอีกสักเนื้อหาหนึ่งนะครับหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อความมั่นใจในการใช้งานนะครับผมจะลองนำนิทานกระต่ายกับเต่าตรงนี้มานะครับแล้วก็นำมาใส่ตรงนี้นะนำเนื้อหามาใส่ด้วยนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตรงนี้นะครับแยกมาแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นภาษาไทยนะแล้วตรงนี้ผมจะเลือกเป็น5ข้อนะครับหลังจากนั้นลองเลือกอันนี้เล่นๆดูนะครับลองเลือกเป็นเกรด1นะแล้วก็จะกดไปที่ generate question นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็จะทำงานประมวลผลนะครับ010101 101001 110001อยู่อย่างนี้นะครับเป็นจังหวะไปได้นะครับแล้วก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วตรงนี้นะครับเหมือนทำการอ่านนะครับสิ่งที่เราป้อนลงไปทำการประมวลผลนะครับแล้วก็สร้างข้อคำถามหรือว่าแบบทดสอบออกมาให้เรานะครับนี่เลยนะครับเรามาดูนะว่าได้คำถามสำคัญอะไรบ้างโอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะครับเนื้อหาน่าจะสั้นไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในส่วนของฟิลเตอร์ by learning outcome เนี่ยจะเห็นว่าจะบอกเลยนะครับว่าข้อคำถามนี้เกี่ยวกับเนื้อหาไหนนะครับอยู่ในเนื้อหาส่วนไหนนะครับสุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันระหว่างกระต่ายเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันโอ้อันนี้คำถามมันดูจะเอื้อคำตอบไปหน่อยนะครับอันนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำเร็จอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ดูแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าช้อยตรงที่เฉลยก็บอกว่ามาจากความพยายามนะครับโอเคใช้ได้เต่าชนะการแข่งขันเพราะความล้มเหลวของกระต่ายป่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับงีบหลับนะครับตรงนี้โอเคจริงๆแล้วมันน่าจะมีเฉลยที่แบบบอกว่าประมาทอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับซึ่งเราสามารถแก้ได้ด้วยกระต่ายป่าเชื่อว่าเต่าจะไม่สามารถเอาชนะมันได้เพราะเหตุใดนะครับเพราะว่าเต่ามีเปลือกคุ้มตัวนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันสามารถที่จะเฉลยเป็นข้อดีก็ได้ว่าเต่าเดินช้านะเต่าชนะการแข่งขันเพราะมีคุณสมบัติที่ช่วยเต่าในการเอาชนะกระต่ายคืออะไรนะครับเปลือกคุ้มตัวเนี่ยนะครับดูสินะครับ5ข้อนะครับ5ข้อตรงนี้มีใช้ได้ก็ไม่กี่ข้อส่วนข้ออื่นก็อาจจะต้องมีการไปพิจารณาเพิ่มเติมหรือว่าปรับแต่ง
ทั้งข้อคำถามแล้วก็ตัวเลือกรวมถึงเฉลยเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคครับโดยสรุปก็แล้วกันนะครับว่าเราสามารถที่จะนำเนื้อหาที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไฟล์ PowerPoint ไฟล์ Word Excel นะครับที่มีอยู่แล้วทำการคัดลอกนะครับในไฟล์นั้นๆลงมาวางในเว็บไซต์ questionwheel.org แล้วให้ AI ในเว็บไซต์นี้ช่วยสร้างข้อคำถามหรือแบบทดสอบให้ได้นะครับอย่างแน่นอนและได้จริงๆส่วนจะได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหนนั้นก็คงจะต้องไปเลือกใช้กันต่อนะครับผมถ้าใครมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยนะครับแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ก็คอมเมนต์มาที่ล่างคลิปนี้ได้หรือจะคอมเมนต์นะครับไปที่เพจ Facebook inbox มาแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดนะครับถ้าเกิดสามารถตอบคำถามได้ก็ยินดีมากๆแล้วถ้าเกิดท่านใดมีไอเดียในการใช้งานหรือมีมุมอื่นๆในการนำเสนอมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นๆได้นะครับผมเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วครับถ้าเห็นว่าชื่นชอบจริงๆน่าสนใจจริงๆก็ฝากกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับเป็นพลังกายนะครับพลังใจให้กับที่เดนแชร์ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับยังไงอย่าลืมดูคลิปที่1ถึงคลิปที่5แล้วลองเริ่มต้นเล็กๆนะครับในการใช้งานเว็บไซต์นี้ใช้ประโยชน์ในการที่เราจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับมีเวลาในการไปทำสิ่งสำคัญสิ่งอื่นๆมากยิ่งขึ้นก็ลองพิจารณาเลือกใช้ questionwell.org เป็นตัวช่วยนะครับคลิปนี้ต่อไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านมากสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศก็เดี๋ยวหนาวบ้างเดี๋ยวร้อนบ้างด้วยความปรารถนาดีจากที่เดนแชร์ครับ